ะคะเราก็จะมาประชุมเซมินาร์กันนะคะสุสานได้จัดเซมินาร์สำหรับทุกๆคนในคลาสของสุสานค่ะในคณะนี้มีทั้งหมด80คนนะคะจะเป็นคลาสสำหรับเซมินาร์จัดเซมินาร์โดยเฉพาะทุกกลุ่มมีทั้งหมดมากกว่า12กลุ่มอะค่ะนี่คือนักศึกษาพยาบาลทั้งหมดในคลาสของปี4You can sleep on my sofa. Bring some flags and bring some wristlets. We're gonna party like it's nobody's business. Let your hair down now. It's the end of the week. กิจกรรมจะเรียกว่า Grand Seminar ของทีมก็คือThink Big Act Internationally จะเป็นงานของพยาบาลโดยเฉพาะแล้วเราได้ร่วมงานกับTNMC ก็คือสภาของสภาพยาบาลนะคะเขาก็เป็นสปอนเซอร์ของเราส่วนหนึ่งเขาได้เรียนเชิญนักศึกษาพยาบาลแล้วก็อาจารย์จาก80มหาวิทยาลัยจะเป็นงานใหญ่มากที่เรา estimate ไว้ผู้ร่วมงานจะมีประมาณ500คนก็18-19นี่ก็จะเป็นงาน Grand Seminar ที่เด็กปี4เป็นคนจัดนะคะแล้วก็งานคราวนี้เราจัดใหญ่มากก็คือมันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราก็อยากให้ทุกๆคนได้เข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในงานเซมินาร์เนี้ยค่ะซูซานก็จะเป็นpresident ของงานโปรเจกต์นี้ก็ต้องมีก็คือ divide team เป็น sub group ที่จะมี head แต่ละทีมต้องประสานงานกับ head แต่ละทีมว่าเราอยากจะให้งานออกมาเป็นยังไงเราก็จะ follow up แต่ละทีมตลอดจนกว่าจะถึงเวลางานเราจะมีแบบตั้งแต่เลคเชอร์ความรู้ในการพยาบาลแล้วก็นักศึกษาที่ได้ไปเข้าร่วมของ ICN Congress ที่ออสเตรเลียก็เป็นนักศึกษาของเรา3คนจะเอานำข้อมูลจากทางด้านนั้นนะคะมาเข้าสู่ในงานนี้เพื่อจะได้ความรู้ที่ ICN ได้ให้เรามาจะมีงานสนุกๆเพื่อที่จะ build relationship กับนักศึกษาแต่ละคณะแต่ละมหาลัยอะค่ะแล้วก็จะมี performance ที่จะ entertainment อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นงานใหญ่มากจะมีเป็นงานวันที่18กับ19 2วัน You have to know the ICN first. The ICN is stand for the International Council of Nurses. It is a federation of more than 130 national nurses associations. วันนี้มางาน ICN Think Big Act Internationally คือทีมของเราค่ะเมื่อกี้ซูซานก็ได้พรีเซนต์งานที่ได้ไปจากเป็น student representative ของICN นะคะของนักศึกษาพยาบาลก็ได้พรีเซนต์งานที่ได้ข้อมูลมาจากที่นู่นมาให้เพื่อนๆฟังมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันตั้งแต่จัดมาตั้งแต่ทีแรกก็ได้มีงานเยอะมากวุ่นวายแบบเยอะเพราะว่าเป็น president ของงานแล้วก็ต้องจัด organize ให้ทุกอย่างดีสำหรับวันนี้ค่ะแล้วก็ตั้งแต่เริ่มงานทุกอย่างก็เขาเรียกว่า run smoothly ก็โอเคค่ะก็ทุกอย่างได้ทำตามแผนที่เราได้จัดไว้คือหลักๆอาจารย์มองว่าเด็กที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้อย่างแรกเขาต้องชอบก่อนนะคะมันต้องมีความชอบมีความรักในวิชาชีพปกติเด็กเขาจะเข้ามาเรียนรู้โดยสิ่งแวดล้อมโดย culture ของวิชาชีพนี้เองแต่อาจารย์มองว่านอกจากชอบเนี่ยเขาจะต้องมี positive attitude มีทัศนคติที่ดีกับวิชาชีพด้วยเพราะว่าเข้ามาเรียนเนี่ยเด็กเรียนหนักค่อนข้างจะเรียนหนักเพราะว่าเด็กจะต้องมีฝึกปฏิบัติงานนะคะคือมันจะหนักกว่าวิชาชีพอื่นๆก็อย่างเงี้ยถ้าเขาไม่มีทัศนคติที่ดีกับวิชาชีพตรงเนี้ยก็จะแบบจะเหนื่อยหน่อยถ้าแบบถ้าเขามีความชอบทัศนคติที่ดีขยันเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะผ่านตรงนั้นไปได้ความฝันอื่นเหรอฟ้าคือซูซานไม่คิดว่าอยากจะทำอย่างอื่นแล้วอะ
คิดว่าเรามีความสุขในการเป็นพยาบาลความสุขที่ให้สามารถที่จะให้กับผู้คนอื่นได้อะที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเรามันเป็นวิชาชีพที่แบบเขาเรียกว่า rewarding ที่เราสามารถที่จะแบบช่วยเหลือคนอื่นได้ที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้ค่ะอย่างที่พูดอ่ะซูซานชอบที่จะทำแบบทำงานที่ใช้ physical ทำอะไรก็ได้ที่ใช้ physical ค่ะทำที่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้รู้สึกว่าภูมิใจรู้สึกว่าเราสามารถที่จะให้คนที่ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้อนาคตของซูซานก็คือหลังจากจบปี4แล้วนะคะก็สอบไลเซนส์อันที่1คือภาษาไทยซูซานจะอ่อนหน่อยก็คือต้องท่องมากกว่าเพื่อนๆเขาหนึ่งถ้าผ่านไลเซนส์แล้วก็จะไปทำงานที่โรงพยาบาลสิรินธร อยู่ใน ER ค่ะและนี่คือเรื่องราวของใจรักและเสียสละเพื่อสังคมอย่างแท้จริงในการมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิชาการด้านการพยาบาลมาตั้งแต่แรกเริ่มด้วยจิตใจที่เตรียมพร้อมและมั่นคงโดยหวังไว้ว่าสักวันสิ่งที่ทำในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและสังคมต่อไปกับอาชีพที่เธอเลือกจะเป็นนั่นคือพยาบาลหวังว่าวิถีทางของสาวน้อยคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนและสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 26และ31กับบล็อก A Entertain Your Brain